โลกเราเนี่ยนะครับมันก็มีคนประเภทกวนตีนอยู่เยอะนะซึ่งบางทีถ้าเราไม่เอาคืนพวกมันเนี่ยเรื่องมันก็จะไม่จบนะครับดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการอะไรเด็ดๆในการแก้เผ็ดยังไงกันบ้างเผื่อว่าเราอาจจะได้เอาไปใช้บ้างเนอะไม่ใช่ละเรามาเริ่มกันกับเรื่องแรกที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องประสบกันมาดีกว่านั่นก็คือการจอดรถกวนตีนฮะคือเพื่อนๆ เคยไหมแบบขับรถจะไปจอดรถที่หนึ่งเนี่ยที่แบบหาที่จอดได้ยากอยู่แล้วแล้วพอไปเจอช่องให้จอดเนี่ยก็ดันมีรถมาจอดแบบกวนตีนครับคือจอดแบบคร่อมช่องจอดเป็น 2-3 ช่องกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็มีวิธีการแก้แค้นหลายอย่างให้เห็นได้มากเลยนะอย่างเช่นเอาของอะไรมากั้นหรือเขียนด่าอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องที่แอร์จะเอามาเล่าเนี่ยมันสร้างสรรค์กว่านี้ครับคือมันเป็นเรื่องของชายสหรัฐคนหนึ่งนะครับที่พอเขาไปเจออะไรแบบนี้เข้าเนี่ยเขาก็หันหน้าควับเดินกลับเข้าห้างไปครับตรงดิ่งไปยังร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็ไปเหมาเฟรนช์ฟรายมาห่อหนึ่งก่อนที่เขานะครับจะเดินกลับออกมาแล้วก็เอาไอ้เฟรนช์ฟรายเนี่ยไปโปรยลงบนไอ้รถที่จอดขวางทางนั่นหมดเลยครับซึ่งเพื่อนๆก็คงอาจจะงงใช่ไหมว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยนะมันทำอะไรกับรถได้ยังมากก็คงแค่แบบจะให้มันมีคราบมันเฟรนช์ฟรายอะไรติดหรือว่าให้รถขับไปแล้วมีกลิ่นเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าไอ้เมืองที่ชายคนนี้อยู่เนี่ยมันเป็นเมืองติดทะเลซึ่งที่นั่นเนี่ยมีนกนางนวลอยู่เพียบเลยนั่นแหละครับพอไอ้นกนางนวลทั้งหลายแหล่มันเห็นเฟรนช์ฟรายปุ๊บมันก็ม้อย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 แล้วก็ลงมากินเฟรนช์ฟรายที่ขวางบนรถนั้นแบบเบี้ยงโต๊ะบุฟเฟ่เลยครับซึ่งพอกินเสร็จเนี่ยพวกมันก็ขอบคุณด้วยการทิ้งขี้ไว้บนรถนั้นเพียบเลยครับเรียกว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาโดยแท้ก็ไม่อยากจะคิดสภาพไอ้เจ้าของรถที่มันได้กลับมาเห็นรถตัวเองนะครับเมื่อพูดถึงร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วเนี่ยแอดก็นึกถึงเรื่องนึงที่มันเคยเกิดขึ้นมาที่ร้านแบบนี้ครับคืออย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมว่าอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดส่วนใหญ่เนี่ยมันกินแล้วมันเสียสุขภาพมันทำให้เราอ้วนดังนั้นนะครับในปี2019เนี่ยมันก็มีชายหนุ่มตุ้ยนุ้ยคนหนึ่งครับที่เขาได้ไปเดินซื้อไก่ทอดที่ร้านแห่งหนึ่งก็แล้วกันซึ่งพอตอนที่เขากำลังต่อคิวจะซื้อไก่ทอดอยู่นะครับเขาก็ได้ยินเสียงแม่ลูกคู่หนึ่งที่อยู่ข้างหลังอะโวยวายโอ๊กอาร์ขึ้นมาประมาณว่าแม่หนูอยากจะกินไก่ทอดหนูอยากจะกินไก่ทอดเยอะๆเลยแม่ซื้อมาให้หนูได้ไหมแล้วแม่นะครับเขาก็คงอยากจะบอกกับลูกว่ากินเยอะๆไม่ได้นะลูกมันไม่ดีต่อสุขภาพอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เธอพูดออกมาไม่รู้ว่าเธออมปลาไว้ในปากหรือเปล่านะครับก็พูดออกมาว่าไก่นะกินแค่ชิ้นเดียวนะลูกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอ้วนเหมือนอีตาลุงข้างหน้านี่ซึ่งพอพูดจบอีชายคนนั้นก็แบบเฮ้ยอีป้าเองเป็นใครอยู่ๆจะมาว่าข้าแบบนี้ได้ยังไงก็เลยมีความคิดที่จะแก้เผ็ดความปากปลาร้าของป้าแกครับคือเมื่อพอถึงคิวตัวเองจะซื้อไก่ทอดใช่ไหมเขาก็ถามพนักงานว่าพนักงานครับไอไก่ทอดที่มันเหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีกี่ชิ้นหรอครับพนักงานก็บอกว่าอ๋อมี15ชิ้นคือแล้วถ้าจะทำใหม่ล่ะครับมันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ30นาทีนะคะคุณลูกค้าชายคนนั้นนะครับก็ได้หันหน้าไปแล้วก็ไปมองในกระเป๋าเงินตัวเองสักพักก่อนที่จะเงยหน้ามาแล้วก็บอกว่างั้นผมขอเหมาหมดเลยนะฮะซึ่งพอลูกค้าขอมาแบบนี้พนักงานมีเหรอครับจะขัดศรัทธาก็กวาดเอาไอ้ไก่ทอดที่มันมีอยู่บนเชลฟ์นั่นนะครับมาให้ชายคนนี้หมดเลยชายคนนั้นนะครับก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็หันหน้าควับกลับมามองอีคุณแม่คนนั้นได้แบบหางตาแล้วก็ใส่หลังจากนั้นก็เดินสะบัดตูดไปเลยครับซึ่งคิวต่อมามันก็ต้องเป็นคิวของอีสองแม่ลูกคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็ไม่มีไก่ทอดเหลือให้คุณลูกค้าของคุณแม่ได้กินคุณแม่นะครับก็เลยถามพนักงานไปว่างั้นถ้าฉันจะเอาไก่ทอดชิ้นใหม่มันจะรอนานไหมคะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่นานหรอกครับลูกค้าแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเท่านั้นแหละครับอีแม่ก็แบบต้องหัวร้อนเลยเพราะว่ารอไม่ได้ครับก็หันหน้าควับกลับไปมองอีตาชายคนนี้ครับประมาณว่าอ๋อเมื่อกี้ที่เองขยิบตาใส่ข้านี่คือเองตั้งใจจะแกล้งใช่ไหมแต่แบบก็ไงล่ะชายคนนั้นนะครับเขาก็เลยเอาไก่ทอดทั้งหมดของเขาเนี่ยมานั่งกินฮะเสร็จแล้วก็โพสต์เรื่องราวที่เขาได้เจอวันนี้ลงไปในเฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้จนลงมากเลยเพราะว่าผมซื้อไก่ทอดมากินเยอะแต่ว่าพอผมมองสีหน้าของสองแม่ลูกนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าตัวเองที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยแม่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันนะครับเวลาจะพูดจะจาอะไรกันออกไปบางทีมันก็อาจจะไปกระทบกับจิตใจคนอื่นได้อย่างเช่นกับเรื่องราวต่อมาของชาวอังกฤษผู้หนึ่งครับที่เขาเนี่ยก็มีคุณเมียที่สุดแสนน่ารักฮะที่แบบอุตส่าห์เตรียมแซนด์วิชให้เขาทุกวันเลยจนกระทั่งคุณผัวก็พูดเล่นๆกับคุณเมียว่าคุณเนี่ยคือเครื่องทำแซนด์วิชของผมเลยคุณรู้ไหมก็อารมณ์ประมาณผัวเมียหยอกกันเล่นๆนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าคุณเมียเนี่ยเขาจะไม่เล่นด้วยดังนั้นนะครับเธอก็เลยหาทางที่จะสั่งสอนสามีซะหน่อยครับโดยการทำแซนด์วิชให้เขาในวันต่อมาซึ่งพอสามีเอาแซนด์วิชไปกินที่ทำงานเท่านั้นแหละครับก็แบบฮึกกัดไม่ลงครับเพื่อนๆลองทายมาดูซิว่าเขาเจออะไรในนั้นกันโดยการเม้นมาข้างล่างนะครับซึ่งเม้นไหนที่เกรียนได้ใจเนี่ยเดี๋ยวแอร์จะทำการปักหมุดให้เพื่อนๆคนอื่นได้มาเชยชมกันด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าระหว่างที่รอเพื่อนๆคอมเมนต์กันเนี่ยเราก็กระโดดไปฟังกันที่เรื่องของโรงเรียนกันดีกว่าที่สมัยนี้นะครับคงจะมีหลายๆคนนะที่แบบพกโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปอะไรไปโรงเรียนแทนสมุดจดกันแล้วใช่ไหมหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของมีค่าที่แบบหัวขโมยหลายๆคนจะต้องจ้องอยากที่จะตบไปอยู่ตลอดเวลาและแล้วหนึ่งในชายโชคร้ายคนนั้นนะครับเขาก็ชื่อว่ามาร์คฮะซึ่งก็เผลอวางคอมพิวเตอร์ไว้บนเครื่องนี่แหละแล้วก็โดนฉกไปแบบไม่รู้ตัวเลยนายมาร์คนะครับก็พยายามตามหาคอมพิวเตอร์ของเขาครับซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าไอ้โจรเนี่ยมันขโมยไปทั้งทีมันก็ขโมยแบบเนียนมากครับจะใช้ขาไปวิ่งตามอะไรมันก็คงจะหาไม่เจอดังนั้นอย่าให้ขามันเสียแรงเลยเฮียมาร์คก็เลยคิดว่าเราไปตามโจรทางออนไลน์กันดีกว่าเพราะว่าโลกยุคนี้มันก็เชื่อมต่อกันหมดแล้วใช่ไหมครับคือโชคดีที่ว่าเฮียมาร์คแกเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์หน่อยไงเขาก็เลยเริ่มโปรเจกต์ในการแฮกเข้าคอมพิวเตอร์ของตัวเองครับเพื่อจะดูว่าไอ้คอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนซึ่งก็เจอจริงๆครับมันเป็นหัวขโมยผิวสีคนหนึ่งแต่ว่าเฮียมาร์คแกเนี่ยได้เจออะไรที่เด็ดกว่านั้นครับคือไอ้หัวขโมยเนี่ยพอมันขโมยเครื่องไปเสร็จใช่ไหมเขาก็คงแบบอยากจะเอาเครื่องมาลองเล่นอะไรดูก็เลยเปิดคอมตั้งไว้ข้างหน้าครับเสร็จแล้วก็เต้นโชว์แบบสุดติ่งเลยซึ่งโมเมนต์ที่เฮียมาร์คเห็นตอนนั้นนะครับแกก็แบบจะโกรธก็อยากจะโกรธนะแต่ว่ามันก็อยากจะหยุดขำไม่ได้เช่นกันดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรามาโหลดวิดีโอที่ไอโจเนี่ยมันเต้นแล้วก็เอาไปโพสต์ลง YouTube ให้คนอื่นเห็นดีกว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งลิงก์ไอที่แบบโจรเต้นเนี่ยไปให้โจรดูครับพอโจรเห็นมันก็ถึงกับสะดิ้งเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาคอมมาคืนให้คุณมาก็ได้โดยบอกว่าถ้าเขาเอามาคืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยให้ลบวิดีโอนี่ออกหน่อยนะคุณมาเขาก็ตกลงโอเคครับเขาก็เลยได้แล็ปท็อปของเขาคืนมาส่วนวิดีโอที่โจรเต้นนะครับคุณมาก็ถือคติว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรเขาก็ยังไม่ลบมันจนถึงวันนี้เลยฮะแล้วเราก็มาสู่เรื่องของที่ทำงานกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ฟังที่น่ารักทั้งหลายแหละฮะเคยมีเพื่อนๆงี่เง่าที่แบบทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันแล้วรู้สึกแบบรำคาญอยากจะเคลียร์มันออกไปไหมครับเรื่องนี้นะครับแอดว่ามันก็เป็นปัญหาคลาสสิกของคนที่ทำงานประจำแทบทุกคนเลยนะซึ่งบางคนนะครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความคิดความฝันนะครับแต่เขาทำมันจริงเลยคือมันเป็นเรื่องของพี่กรรมกรคนนึงนะครับซึ่งแอดจะขอใช้นามสมมติว่าพี่เอกันแล้วกันนะครับที่เขาได้ทำงานอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งครับแล้วที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีมนุษย์ลุงคนหนึ่งที่พี่เอเขาได้เล่าว่าแกเนี่ยจะเป็นคนประเภทชอบพูดจาจิกกัดดาสาเสียเทเสียใส่คนอื่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามักจะดูถูกพวกพนักงานที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับนอกจากนั้นนะครับอีกตาลุงคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่ขี้โม้อีกด้วยแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับพี่เอก็เป็นพนักงานรุ่นน้องใช่ไหมก็ทนอยู่ไปครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งฮะที่พี่เอเนี่ยได้ไปได้ยินคำพูดคำกล่าวของลุงว่าเนี่ยถ้าข้าถูกหวยรวยขึ้นมาเมื่อไหร่นะข้าจะออกจากที่ทำงานนี้เลยไม่มาอยู่หรอกไอ้ไซทำงานบัดซบแบบนี้เนี่ยนั่นแหละครับความพิพิเลนเนี่ยก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวของคุณเอครับเย็นวันนั้นนะครับเขาก็เลยไปทำการซื้อทองคำปลอมพร้อมกับหีบเก่าๆอันนึงครับเอามาใส่ทองพวกนั้นไว้เสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ตรงจุดๆหนึ่งในไซงานก่อสร้างนะครับที่แบบอิตาลุงคนนี้เนี่ยต้องมาทำงานในวันต่อมาเหมือนกับแบบว่ามันเป็นสมบัติโบราณที่แบบถูกฝังอยู่ใต้ดินอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพออิตาลุงนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็เดินมาขุดอะไรไปทุบๆสร้างปรากฏว่าก็ไปจึ๊กเจอกับไอ้หีบทองคำนี้เข้าครับแล้วก็แบบอยากจะอุบไว้คนเดียวไงลุงแกนะครับก็เดินหอบหีบนี้ไปตรงไปยังห้องของเมเนเจอร์ครับไปลาออกเอาวันนั้นเลยแต่ว่าไม่ลาออกธรรมดาไงก็ไปด่าสาเสียเทเสียเมเนเจอร์เขาด้วยครับคือแบบอัดอั้นตันใจมานานแล้วมั้งแล้วลุงนะครับก็จากที่ทำงานนี้แล้วก็กลับบ้านไปครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าถ้าลุงเขาไปค้นพบว่าหีบที่ขนมามันเป็นทองคำเก๊หมดแล้วก็ลุงก็เรียกว่าน่าจะจุกขี้กันเลยทีเดียวมั้งครับคือด่านายไปแล้วไงกลับไปที่ทำงานเก่านี้ก็คงจะยากแล้วเอาเป็นว่าก็มาเฉลยกันกับเรื่องราวของคุณเมียที่ได้ทำแซนด์วิชกันหน่อยคือหลังจากที่สามีเขาได้กัดแซนด์วิชลงไปนะฮะเขาก็ต้องดุ้งผงะเลยแล้วก็เอาปากออกมาครับเพราะมันกัดไม่เข้าซึ่งพอเปิดดูขนมปังเนี่ยก็พบว่าไอ้ชีสที่มันอยู่ในแซนด์วิชนะครับมันยังไม่ได้ถูกแกะออกจากห่อพลาสติกเลยแล้วบนซองชีสน่ะมันก็มีข้อความเป็นปากกาเมจิสีดำเขียนประมาณว่าเสียใจด้วยฉันไม่ใช่เครื่องทำแซนด์วิชของคุณก็เป็นการจิกกัดเล็กๆที่ไม่รู้จะเรียกว่าน่ารักดีไหมนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันกับอีกคู่หนึ่งดีกว่าที่สามีเนี่ยก็ขี้เกียจพอๆกันเลยคือคุณภรรยาที่เขามาเล่าเรื่องนี้นะครับเขาก็แบบเบื่อทำงานอยู่บ้านนี่แบบสามีก็นอนตีพุงอยู่ไม่สนใจจะดูแลลูกอะไรเลยเธอก็เลยมีแผนการที่จะมาสั่งสอนคุณสามีสักหน่อยครับโดยการบอกว่าที่รักขาคุณช่วยออกไปซื้อของที่ซูเปอร์ตามรายละเอียดที่ฉันได้เขียนหน่อยได้ไหมคะสามีก็แบบโอเคแค่จะไปซื้อของที่ซูเปอร์อะไรแบบนี้จะไปยากอะไร
ก็หยิบลิสต์ที่เมียเขียนให้ครับแล้วก็ขับรถบึงตรงไปซูเปอร์ซึ่งพอถึงซูเปอร์เนี่ยสามีก็แบบเอาลิสต์มามองแล้วก็งงกันเลยทีเดียวเพราะว่าไอสิ่งที่มันเขียนมานะครับมันจะเป็นอะไรกวนตีนมากอย่างเช่นสตรอเบอรี่ไร้เม็ดซาวครีมที่ไม่เปรี้ยวถั่วลูกไก่ที่ไร้ไขมันคือมันเป็นของที่ต่อให้หา3โลกยังไงมันก็ยังไม่เจอนะครับแต่คุณสามีก็ไม่รู้ไงก็คิดว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มันมีก็ได้ก็เดินหาไปทั่วห้างครับซึ่งพอจะโทรกลับไปถามคุณเมียเนี่ยคุณเมียก็ดันปิดโทรศัพท์แกล้งครับสามีก็เลยต้องเดินทอดน่องอยู่ในซูเปอร์แห่งนั้นเป็นเวลายาวนานมากก่อนที่จะถอดใจแล้วก็กลับบ้านไปนะครับซึ่งรอบหน้าเนี่ยถ้าหากเขาจะทำตัวขี้เกียจเป็นขนแล้วก็เขาอาจจะต้องคิดใหม่ก็ได้และอีกเรื่องหนึ่งของปัญหาคู่รักเลยนะครับก็คือการนอนกรนนะซึ่งแอดเชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาที่แบบพอเจอเขากรนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาปลุกเขย่าเขย่าตัวคู่นอนของเราใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลงไปนอนต่อเพื่อจะรอการที่เขาจะกรนมาปลุกเราอีกรอบเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่กับคุณเมียคนนี้ครับที่เธอเนี่ยได้มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเธอนะครับได้เอาเครื่องอัดเสียงเนี่ยไปอัดเสียงสามีตอนกรนนะแต่ว่าไม่ได้เอาไปเปิดแล้วไปบ่นด่าว่าคุณสามีกรนหรืออะไรแบบนี้นะครับเธอเนี่ยเอาเสียงของคุณสามีครับไปรีมิกซ์เป็นเพลงเสร็จแล้วก็เอาไปกระจายใน Spotify ให้แบบได้คนทั่วโลกเขาได้ฟังกันเลยว่าสามีเธอเนี่ยมันกรนเท่ขนาดไหนซึ่งยอดฟังนี่ก็สูงใช่ย่อยนะซึ่งเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังแอดจะมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องกรนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยปะคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองกรนเนี่ยแต่มันจะแก้ยังไงได้ก็ตัวเองนอนหลับอยู่เอาเป็นว่าถ้าใครมีไอเดียเด็ดๆนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับโรงเรียนก็ไปแล้วที่ทำงานก็ไปแล้วบ้านก็ไปแล้วคราวนี้เอาอะไรอีกดีอะเพื่อนบ้านดีไหมผู้ฟังเคยมีเพื่อนบ้านที่แบบเลี้ยงสุดอกเอาไว้แล้วแบบไม่ใส่ใจดูแลจะเก็บขี้พวกมันไหมครับคือเอาจริงๆถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยมันก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะสุดอกบางทีก็เลี้ยงแบบปล่อยๆมันข้างถนนนั่นเนาะแต่ในประเทศทางแถบตะวันตกนะครับเขาก็จะมีกฎหมายว่าถ้าใครเนี่ยเลี้ยงสุดอกแล้วจูงออกไปเดินเล่นนะครับแล้วไอ้หมาพวกนั้นเนี่ยมันไปอื้อที่ไหนนะครับเขาก็จะต้องเก็บเอาอื้อของหมาเหล่านั้นนะครับไปทิ้งด้วยแต่ว่ามันก็จะมีพวกคนมักง่ายไงที่แบบพอมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นไม่มีใครใช่ไหมก็ปล่อยเอาสุดอกในเบงเอาช็อกโกแลตเลวออกตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็เดินควับไปเลยครับปล่อยให้เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของสนามหญ้านั้นนะปวดหัวกันไปและแล้วมันก็เลยมีผู้หนุ่มผู้หนึ่งนะครับเขาก็เลยคิดวิธีแก้เผ็ดขึ้นมาโดยการซื้อกล้อง CCTV ครับไปติดเพื่อจะถ่ายรูปไอ้คนพวกนั้นนี่แหละเสร็จแล้วพอได้ภาพเสร็จนะครับเขาก็ลงทุนปริ้นภาพเจ้าของสุนัขกับสุดอกดังกล่าวตอนที่กำลังทำธุระอยู่เลยครับเอาไปแปะเป็นป้ายประจานตรงบนก้อนขี้ก้อนนั้นเลยให้ชาวในย่านเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ก้อนขี้ก้อนนี้เนี่ยมันเป็นของสุดอกใครครับไม่แต่เอาจริงๆบ้านฝรั่งนี่ก็ลำบากนะเพราะว่าเขาจะมีแบบสวนหญ้าที่แบบเปิดให้ใครเข้ามาเดินได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาคือว่าที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีฤดูใบไม้ร่วงกันใช่ไหมครับซึ่งพอถึงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บเนี่ยใบไม้มันก็จะมากองเต็มตามพื้นเลยทีนี้เนี่ยก็จะต้องมาเก็บกวาดใบไม้กันก็จะกวาดเรียงๆกันกองเป็นพเนินนะครับเพื่อจะเอากองไปทิ้งหรือว่าไปเผามันเผาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แล้วในย่านหมู่บ้านเนี่ยมันก็มักจะมีพวกเด็กเรียนครับที่ชอบวิ่งซนไปเตะเอากองใบไม้เหล่านี้ให้กระจายกันแบบชาวบ้านได้ปวดหัวกันเลยซึ่งบ้านหลังหนึ่งนะครับเขาก็เลยมีไอเดียว่างั้นเราก็เอาไอ้กองใบไม้นี้เนี่ยไปกองบนหัวจ่ายน้ำดับเพลิงได้ไหมที่แบบในหนังฝรั่งเราจะเห็นกันว่ามันเป็นเหล็กสีแดงๆที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นนะครับเผื่อที่ว่าไอ้เด็กเรียนหน้าไหนมันเตะเข้าไปเนี่ยนักแข้งของมันจะได้แบบจุกกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับก็อย่ารอช้าครับเก็บกวาดใบไม้ทั้งหมดแล้วเอาไปกองสุมบนไอ้แท่นนั้นเลยเสร็จแล้วก็กลับไปในบ้านครับเพื่อที่จะแอบส่องดูว่าไอ้เด็กเรียนคนนั้นที่มาเตะเนี่ยมันจะหน้าตาแบบสีเขียวสีม่วงเป็นขนาดไหนเวลาก็ผ่านไปครับแล้วไอ้เด็กเรียนที่ว่าเนี่ยมันก็มาจริงๆซึ่งพอมันเห็นกองใบไม้ปุ๊บนะครับมันก็พุ่งชาร์จเข้ามาอย่างเต็มสปีดเลยแต่คราวนี้เนี่ยเขากลับไม่เตะกองใบไม้ฮะมันกลับกระโดดขึ้นไปเพื่อที่จะทิ้งตัวลงมายังกองใบไม้นี่เลยซึ่งตรงนี้แอดก็ขอให้เพื่อนๆใช้จินตนาการเองก็แล้วกันนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าจุกว่าแต่เพื่อนๆ เคยมีเรื่องราวการแก้เผ็ดอะไรมันๆจะมาเล่าแอดฟังได้ไหมก็เม้นกันมาบอกได้ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าอยากฟังวิธีเด็ดๆอื่นๆในการแก้แค้นอีกเนี่ยแอดก็มีลิงก์ให้ฟังได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย